ั๊กมยุราโผล่คอมเมนต์หลังลูกสาวน้ำตาลณัชชาเปิดตัวหนุ่มคนใหม่หลายคนคงจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะสำหรับน้ำตาลณัชชาลูกสาวบุญธรรมของตั๊กมยุราที่ก่อนหน้านี้เธอได้ตั้งท้องลูกชายน้องทีเคพร้อมประกาศเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวจนทางด้านแฟนๆแห่เข้ามาให้กำลังใจอย่างมากมายเลยล่ะค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าตอนนี้น้ำตาลณัชชาก็เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเลี้ยงลูกชายน้องทีเคค่ะซึ่งคุณยายตั๊กมยุราและคุณตาทาดาเสวศิลาก็ช่วยเลี้ยงซึ่งต้องบอกเลยนะเขาว่าทั้งคุณตาและคุณยายก็หลงรักหลานชายกันหนักมากเลยทีเดียวค่ะล่าสุดน้ำตาลณัชชาก็ได้เปิดตัวหนุ่มข้างกายคนใหม่แล้วนะคะโดยได้พากันไปไหว้พระที่วัดอรุณราชวรารามหรือวัดแจ้งพร้อมกับลูกชายน้องทีเคด้วยล่ะค่ะแถมหนุ่มข้างกายก็ยังดูเข้ากันได้ดีกับน้องทีเคอีกด้วยงานนี้ตั๊กมยุราก็ได้โผล่เข้ามาคอมเมนต์นะคะหลังจากที่ลูกสาวได้เปิดตัวหนุ่มคนใหม่ค่ะโดยเธอได้เข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าหนุ่มน้อยไปเที่ยววัดหรอครับเห็นแบบนี้แล้วหนุ่มคนใหม่ของน้ำตาลคงได้ไฟเขียวจากคุณแม่ตั๊กแน่นอนแล้วล่ะค่ะ